พระพิฆเนศพญานาคแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณหา3อย่างในเวลา1ปีนะหลังจากที่ได้มามีเสียงแปลกๆนอนนี่ไม่ตื่นตื่นได้ยินเสียงเหมือนของหล่นบิวเห็นประตูอัตโนมัติบ้านเมียประตูบ้านอะเปิดนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ดูอยู่ที่บ้านมาแล้วได้ยินเสียงนี้บิวเจอพระพิฆเนศเหมือนสิ่งที่บิวฝันที่สุดบอกท่านนี่ดูคนลุกคนลุกคนลุกอย่าลืมกด Subscribe Morning สวัสดีค่ะทุกคนบิวรับพรนะคะสวัสดียามเช้าเช้ามากวันนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้ดีดากระดีกระดามากเพราะว่าวันนี้เป็นคลิปอย่างที่ชื่อคลิปบอกเลยว่ามูตามบิวแล้วกันร็อกที่เราจะพาทุกคนไปหลายที่มากๆก็อ่ะสารบันเราไปสารบันสารบันนะตอนเช้าตื่นมาเนี่ยบิวจะไปทำบุญก่อนเนี่ยใส่ชุดขาวเลยจะไปทำบุญจะไปปล่อยปลาเราจะไปถวายสังฆทานแล้วก็จะไปสวดมนต์นั่งสมาธิที่โบสถ์เรากลับมาแล้วก็จะมาไหว้พระในบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูด้วยว่าช่วงนี้เนี่ยบิวมูอะไรคือแบบครบแล้วอ่ะแบบครบกับสิ่งที่เราแบบสรรหามาเป็นปีแล้วว่าครบแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตหิ้งพระให้ทุกคนดูด้วยบิวก็จะมีไปคุยงานบางอย่างให้แบบเป็นโปรเจกต์ลับก็ไม่ได้เป็นโปรเจกต์ขนาดนั้นหรอกแต่ก็ไปคุยกับคนในความลับต่อไปบิวก็จะไปดูตู้กดวันนี่เจลลี่ที่เซนทรัลเวิลด์และเราจะไปไหว้พระพิฆเนศที่เซนทรัลเวิลด์ลืมเดี๋ยวเราจะมีเล่าเหตุการณ์แปลกๆที่บ้านของบิวเมื่อ2วันที่แล้ว2วันที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนโอ้โหปังปังไม่ไหวอะเมื่อวานกลับบ้านมาก็ปังไม่ไหวถ้าใครได้ดู IG Story บิวนะจะรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกคนก็เลยบอกว่าสวัสดีครับคุณบิวฟังสดหรือว่าปกติฟังสดหรือว่าฟังออนไลน์ครับคือแบบใจเย็นก่อนทุกคนไม่ได้เจออะไรที่มันไม่ดีแล้วก็จะมีแบบว่าแนะนำแบบว่าหมอดูที่เราชอบดูด้วยในช่วงนี้แล้ววันนี้ค่อนข้างมูเลยนะค่อนข้างมูเลยแล้วก็เดี๋ยวพาไปทำบุญด้วยต่างๆไปค่ะทุกคนอุ้ยสวัสดีจะสงสารว้ายโอ้ดีใจกันเลยดีใจกันเลยนะมาแล้วสิ่งที่แม่ทำก็คือดอกกระหล่ำผัดแล้วก็นักเก็ตจากพืชโอ้โหอร่อยมากอันนี้แล้วก็แม่น่าจะทำอันเนี้ยเหมือนไก่ทองอ่ะทุกคนเขาพยายามอยู่มันไหม้นิดนึงนะเขาทำครั้งแรกวะเนี่ยอันเนี้ยตับอ๋อทำให้ธนินทำให้เฮียทำให้โบมั้งอันเนี้ยตับไปเนี่ยตับกระเทียมอ่ะทุกคนแล้วก็อยู่ดีก็มีสิ่งหนึ่งที่บิวนึกออกอ่ะเดี๋ยวให้ธนินมาร่วมวิเคราะห์แล้วก็เพื่อนๆแล้วกันแต่ว่าอันนี้อยากจะโทรเพื่อนๆดูก่อนอ่ะธนินถ่ายหน่อยอันนี้ก็คือหิ้งที่เราแบบทำชั่วคราวนะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะท่านทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ออฟฟิศบอดี้แต่ตอนนี้ออฟฟิศบอดี้เต็มไปด้วยฝุ่นคือถ้าเอาท่านไปก็คือตัวท่านก็คือจะมีแต่ฝุ่นก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าอยู่บ้านเนี้ยมาเมื่อจะ9ปีแล้วป่ะคะเนี่ย9ปีเนาะไม่เคยมีหิ้งพระเลยเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปแบบพระบรมสารีริกธาตุอ่ะตรงนั้นเป็นแผ่นอยู่ข้างบนห้องแล้วก็มีแบบจุกจิกจุกจิกที่แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างที่แบบว่าอาจารย์ให้มาทำอะไรคะหยุดเลยแล้วก็จะมีแผ่นตรงนั้นที่ได้มาคือบูชาแค่นั้นปกติเพราะว่าบิวรู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่พร้อมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูจะดูแลเขาได้ไม่ดีก็เลยแบบไม่ได้เอามาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดกำเนิดของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่านผู้ชมครับไปที่บิวเคยไปดูดวงมาแบบหลายที่มากถ้าทุกคนเห็นนะในสตอรี่ก็จะมีบอกว่าดูกับพี่หมออ่ะพี่หมอขึ้นให้แล้วก็ไปดูกับมาติตี้ที่พม่าอ่ะขึ้นให้แล้วก็คุณทัศน์ปะเนาะคุณทัศน์อ่ะขึ้นให้คุณทัศน์จริงๆอ่ะเริ่มจากพี่หมอก่อนคนแรกเขาก็บอกว่าบิวจะทำออฟฟิศใหม่บิวจะต้องมีหิ้งพระไหมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราพร้อมแล้วเพราะว่าเราก็มีออฟฟิศเป็นของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเขาก็บอกว่าพระพิฆเนศพญานาคแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณแต่ในใจเราคิดว่าอะไรวะคือบิวอ่ะทันเองว่าเขาเป็นคนใจร้อนปะร้อนเป็นคนใจร้อนมากแบบพม่าแบบ2วันไปคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคนแบบว่าถ้าอันไหนว่าดีจะรีบไปเลยถ้าวัดนี้ดีก็จะรีบไปไหว้ถ้าหมอดูคนนี้แม่นก็จะรีบจองคิวแบบเป็นคนใจร้อนมากแต่กับเรื่องเดียวที่บิวไม่ใจร้อนเลยคือองค์พ่อแล้วก็องค์ทุกอย่างหา3อย่างในเวลา1ปีนะนี้คือบิวรู้สึกว่าเราต้องรู้ว่าได้มายังไงเพราะว่าคือเคยได้มาแล้วแบบว่าพยายามหาแล้วสุดท้ายอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราได้ไม่นานหรือบางทีก็แบบอุ๊ยมาแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยพยายามมากเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขาจะมาในเวลาที่ใช่และในเวลาที่เหมาะสมเองถ้าอาถามว่าธนินถามว่าคนอย่างบิวอ่ะรู้ว่าต้องบูชาพระพิฆเนศท้าวเวสแล้วก็พญานาคอ่ะ
บิวสามารถหาได้ภายในกี่วันอาทิตย์เดียววันเดียวเท่านั้นอะบิวสามารถหาได้เราก็แบบมานั่งคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ควรรีควรบิวเลยอธิษฐานว่าแบบว่าเออถ้าท่านจะมาให้ท่านใหม่รู้ป่าว่าองค์สุดท้ายที่ได้คือพระพิฆเนศเพิ่งได้เมื่อวัน3วันที่แล้วเลิกเข้าบ้านคือ3พฤษภาฟังเลขนี้ให้ดีนะ3พฤษภา2566เวลาประมาณบ่าย3ฟังเลขนี้ให้ดีๆนะอ่ะอันนี้ได้มาจากพี่หมอนะทีนี้เนี่ยองค์พ่อพระพิฆเนศเนี่ยที่ได้มานะวันที่1หรือวันที่2พฤษภานี่แหละคือเราอะอยู่ดีก็อยากดูไพ่กับพี่หมอคือปกติจะดูประมาณแบบ45นาทีถึง1ชั่วโมงใช่ป่ะก็ไม่มีอะไรดูก็คือเหมือนดูประจำปีดูนู่นนี่นั่นดูไพ่อะจบสำรับแล้วจบแล้ว1ชั่วโมงจบแล้วสรุปแล้วแบบมีไพ่2ใบสรุปแล้วคือถ้าสรุปปุ๊บกันดูไพ่ทุกคนจะรู้ว่าต้องจบแล้วใช่มั้ยทีนี้อยู่ดีบิวก็เล่าให้พี่หมอฟังว่าเอ้ยพี่หมอลืมเลยวันที่15เมษาก็บอกกันนะว่าพระพิฆเนศบ้านโบบ้านพี่บุ๊กอะได้มาจากพี่หมอหมดเลยนะบูชากับพี่หมอนั่นแหละโบก็แบบชวนไปเช็ดไงแล้วก็เอาพระของบิวเอาเทวเวศกับเอาพญานาคแล้วก็เอาพระบรมสารีริกธาตุไปด้วยก็ไปทำความสะอาดแล้วตอนนั้นอะโบกับสุธีอะหาอะไรก็ไม่รู้ว่ามาเช็ดทิ้งพระแล้วบิวก็อยู่ดีแบบปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมอยากทำสิ่งนี้มากเป็นธุรกิจหนึ่งในขณะที่กำลังเช็ดองค์พ่ออยู่อะไรเงี้ยบิวก็แบบเฮ้ยทำไมถึงอยากทำมากเลยวะความรู้สึกมันเหมือนอะไรปะเหมือนตอนเราทำบอนดี้อะเหมือนเลยแล้วไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมาแบบนานมากอะแบบนานมากๆเฮ้ยทำไมอยากทำอันนี้มากเลยอะถามไอโบบอกโบกูไม่รู้เป็นไรดูดีเจ้ก็อยากทำอันเนี้ยมากๆเลยซึ่งบูยังบอกไม่ได้นะว่าคืออะไรทีเนี้ยโบก็บอกว่าเออแปลกว่ะแบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีเช็ดแล้วทำไมมึงคิดถึงธุรกิจปะมันเนี่ยสงสัยปะท่านนี่สงสัยปะแบบเช็ดอยู่ไอคือไอโบมันออกไปหาของแป๊บเดียวอะเนี่ยอารมณ์แบบนี้โบกูอยากทำอันนี้มากเลยว่ะแล้วมันก็งงว่าแบบมึงเช็ดอยู่แป๊บเดียวเองนะทำไมมึงแบบกลับมาทำไมถึงคิดธุรกิจแบบเช็ดไปแล้วคิดไปหรอบอกไม่อยู่ดีก็แบบคิดเกินเลยมาดูดวงกับพี่หมอพี่หมอก็เลยบอกว่าอ่ะเปิดไพ่คือพี่หมอเขาจะไม่ได้ตอบเองนะเขาจะให้อ่ะไพ่เป็นคนบอกเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นไพ่แบบองค์พ่อเลยแล้วเขาก็บอกว่าองค์พ่อเขาประทานสิ่งนึงให้เราพี่หมอก็เลยบอกว่าแล้วไม่ดูว่าธุรกิจนี้จะทำให้เราเป็นยังไงเปิดออกมาปุ๊บเงินทองเขาบอกว่าโอ้โหแกจะแบบปังมากกับธุรกิจนี้เออแบบปังมากคือเวลาดูดวงเปิดไพ่อะมันจะมีดีไม่ดีสลับกันไปเว้ยแต่ถ้าถามเรื่องเนี้ยคือแบบปังแล้วปังเหมือนดวงเราถูกกับองค์พ่อแต่เราไม่เคยบูชาเลยแล้วฉะนั้นพี่หมอก็เลยบอกว่าเราอะหามาได้หรือยังแบบองค์พ่ออะไรอย่างเงี้ยพระพิฆเนศแบบถ้าเราบูชาจะดีมากเลยนะบิวก็เลยบอกว่าคือตอนนี้มีท้าวเวทแล้วค่ะแล้วก็มีพญานาคตอนนี้ขาดแต่องค์พ่อเออแบบก็เคยอธิษฐานไว้ถ้าจะมาให้ท่านมาเองเสร็จปุ๊บพี่หมอมีพอดีบูชาคุยกันตอนตีหนึ่งวันนั้นจำได้พี่หมอว่าเอาไหมพี่หมอมีองค์นี้ก็คือปางสีกรแต่จริงๆเขาให้เลือก3องค์นะท่านนี่เนาะ3องค์เดี๋ยวบูจะขึ้นรูปให้ดู1 2 3ก็คือองค์ดักลูเซตเนี่ยจะเป็นองค์ที่โบกับเฮียบูชาแต่เขาบอกว่าปางสีกรของบิวเนี่ยอันเนี้ยองค์นี้ทุกคนจะเป็นองค์ที่ครบทุกอย่างเลยก็คือเรื่องครอบครัวสุขภาพบริวารทำธุรกิจหลายอย่างเรื่องความสำเร็จคือมันจะครอบคลุมมากๆเลยเขาบอกว่าอันนี้เหมาะกับบิวนะแล้วบิวก็เลยสุดท้ายอ่ะบิวก็เลือกองค์นี้แล้วบิวก็เลยเอารูปให้ธนินดูธนินก็แบบว่าเลือกเหมือนกันธนินเลือกเหมือนกันเลยแล้วประเด็นคือพี่หมอบอกว่าแต่เลิกอ่ะมันอีก2วันนะเลือกที่ดีที่สุดอ่ะแล้วบ่าย3นะแล้วใจเราแบบตายละไม่มีที่พักทำไงดีวะก็เลยแบบขออนุญาตท่านว่าเอาตรงนี้ก่อนละกันนะคะท่านเดี๋ยวออฟฟิศเสร็จจะทำหิ้งให้สวยอลังการเลยเพราะเราตั้งใจทำจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าองค์พ่ออยู่ที่นี่ก่อนนะคะก่อนเอาเข้าบ้านแล้วก็จุดธูปแล้วเรียบร้อยมันเป็นวันที่บิวติดตั้งตู้กดบอนดี้เจลลี่คุณลุกว่ะเป็นวันที่บิวติดตั้งตู้กดบอนดี้เจลลี่ที่เซ็นทรัลเวิลด์พอดีทุกคนบิวต้องไปดูน้องแล้วก็รีบวิ่งกลับมาเพราะว่าเลิกบ่ายสามครึ่งได้ประมาณสามครึ่งอ่ะก็รีบกลับมาแล้วก็รีบไหว้จัดของไหว้คือของไหว้คือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากสุดท้ายก็เอาองค์พ่อเสร็จสมบูรณ์ก็ไหว้แล้วก็มาบูชาทุกวันไหว้พระทุกวันอะไรเงี้ยหลังจากที่ได้มามีเสียงแปลกๆอย่างที่ทุกคนได้ดูใน IG Story ไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบิวจะพาทุกคนนะใส่หูฟังเพื่อนๆใส่หูฟังนะแล้วก็ฟังไปด้วยกันว่าทุกคนได้ยินเสียงเคาะประตูเหมือนกันไหมประตูนี้เลยประตูนี้ตรงนี้ยากเลยใช่ไหมอยู่นี่เลยไหมนอนนี่ไหมตื่นแผลแผลที่เกิดขึ้นไม่เห็นปะไม่ได้ยินปะตรงนี้ยากเลยใช่ไหมอยู่นี่เลยไหมนอนนี่ไหมตื่นนอนนี่ไม่ตื่นเป็นยังไงถ้าใครได้ยินไม่ชัดนะให้ใส่หูฟัง
คือขนาดวันที่เฮียอยู่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรเราเปิดหนังให้บีบีดูยังได้ยินเสียงเคาะแบบปังปังปังคือมันดังมากอ่ะปังปังแบบสองทีอ่ะแล้วเฮียก็ยังพูดเลยว่าใครวะแล้วก็เลยไปเปิดประตูแล้วพอเปิดปุ๊บแม่งไม่มีใครมารีบปิดเลยแล้วบอกบิวเห็นเหมือนกันปะได้ยินเหมือนกันปะบอกเออนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ดูอยู่ที่บ้านมาแล้วได้ยินเสียงนี้ไม่เคยเลยนะอยู่บ้านนี้มา9ปีไม่เคยถัดไปอีกวันนึงวันนี้เป็นวันของธนินทร์และเกิดอะไรขึ้นคะวันของธนินทร์วันของพี่ใช่มั้ยธนินทร์นั่งทำงานอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอ่ะนั่งทำงานตรงนี้แล้วก็บิวก็คือนั่งทำงานอยู่ตรงโซฟาสักพักนึงอ่ะเราก็ได้ยินเสียงเหมือนของหล่นตุ้มอ่ะขึ้นคลิปขึ้นคลิปให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆได้ยินเหมือนกันมั้ยอ่ะเป็นยังไงตอนแรกเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเสียงเหมือนเวลาแบบสมมติว่าแม่ทำความสะอาดห้องน้ำแล้วแบบพิงกะละมังไว้แล้วสมมติว่ากะละมังมันเปียกอยู่แล้วเวลาผ่านไปมันอาจจะค่อยๆลื่นแล้วหล่นลงมาอย่างนี้มันเหมือนเสียงเหมือนกะละมังคว่ำฟีลนั้นเราก็คิดว่าอ๋อน่าจะแบบแม่ทำกะละมังคว่ำอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยทันเองได้ยินปุ๊บหันหน้ามาถามเลยว่าไม้อยู่ข้างบนหรอมันเหมือนมีเสียงใครทำของหล่นอยู่ข้างบนพักนึงวิวก็บอกไม่น่าใช่นะไปขึ้นไปดูหน่อยแม่อยู่โรงพยาบาลแม่ไปหาหมอผมก็เดินขึ้นไปดูรอบนึงนะมันก็ดูแบบไม่มีอะไรผิดปกตินะไม่ได้มีกะละมังคว่ำไม่ได้มีไม้ถูพื้นตกไม่ได้มีของหล่นไม่ได้มีอะไรปกติทุกอย่างเสร็จปุ๊บพอแม่มาถึงบ้านนี่เลยถ่ายคลิปเลยเพิ่งบอกแม่แล้วกดถ่ายแม่ขึ้นไปดูกับบิวว่าข้างบนมีอะไรหล่นไหมกะละมังก็ตั้งอยู่เนี่ยไม่มีปกติอยู่อย่างนี้หมดทะเลนบอกเสียงกะละมังไม่มีกะละมังก็อยู่เนี้ยเมื่อเช้าก็อยู่เนี้ยนี่ก็ไม่ได้หล่นมีอะไรหล่นปะไม่มีค่ะปกติมีอะไรหล่นเลยคณินมาไปดูห้องแต่งตัวดิไปเลยตะกี้เอาแป๊บเดียวไปดูเลยไปดูเลยบ้านเราไม่มีอะไรหรอกแม่ตะกี้มาเห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยหรอแบบขาแบบสีอะไรไม่รู้กับขาวอะแล้วมีอะไรหล่นไหมห้องนี้เพราะว่าแม่บ้านไม่มีค่ะใช่เลยไม่มีอะไรหล่นไม่มีไม้นี่ป่ะมามาฟังก่อนแม่ไม้อันนี้มันค้ำอยู่แล้วป่ะอันนี้อยู่อย่างนี้ประจำเลยค้ำอย่างนี้อยู่อย่างนี้ประจำทุกวันเสียงอะไรวะดูขนนี่ไม่ต้องพูดถึงดูขนก่อนแล้วกันประตูวิวบ้านห้องวิวแน่นเลยค่ะห้องวิวก็ไม่น่ามีอะไรหล่นนะมันหล่นไม่ได้เลยแหละของอะขึ้นไปดูนะธนินทร์คือแม่บ้านอะเขาเพิ่งมาทำความสะอาดเมื่อวานก่อนของเรียบร้อยหมดไม่มีอะไรตกกะละมังก็ยังอยู่ดีทุกอย่างอยู่ดีหมดคือถ้าเสียงดังขนาดนั้นมันต้องเป็นของใหญ่ๆที่ตกอะเราก็เลยทำการเทสว่าแบบแม่ลองทำไดตกสิไดเป่าผมบิววางอยู่บนเตียงมันอาจจะตกลงมาก็ได้หรือทำไม้ตกสิไม้มันก็ไม่ใช่ก็เราก็แบบเสียงอะไรมันไม่ใช่เสียงนั้นนะเออแม่ลองเอาไดเป่าผมหล่นลงจากเตียงนี้เอาเออไม่ใช่ตุ่มไม่ใช่เสียงตุ่มมันไม่ใช่เสียงเดินเว้ยมันไม่ใช่เสียงแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่เสียงเงี้ยไม่ใช่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงเดินมันไม่ใช่เสียงปิดประตูด้วยมันเป็นเสียงแบบมันเป็นเสียงเหมือนฟิลเหมือนกะละมังที่พิงไว้มันร่วงอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ธนินทร์คิดแต่มันไม่ร่วงบอกเลยให้ไหมกะละมังอยู่ที่เดิมก็นั่นแหละมันเลยขนลุกไงเสร็จปุ๊บไม่นานช่วงประมาณบ่ายสามที่บิวนั่งปีผมอยู่ในห้องน้ำแล้วธนินทร์นั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วบิวก็อยู่ตรงเนี้ยไปฟังคลิปก่อนได้ยินกันชัดไหมว่าเป็นเสียงอะไรเสียงเหมือนเดิมเหมือนวันก่อนที่เจอกับเฮียเสียงเคาะประตูแล้วเวลาใกล้เคียงกันมากเวลาประมาณบ่ายสามใกล้เคียงกันมากเสียงเหมือนใกล้ๆเดิมอ่ะสองจังหวะฮะกึ่งกึ่งก็ก็กึ่งเนี่ยซึ่งวิวพูดตรงๆนะอยู่บ้านมันเนี้ยมาตั้งแต่แบบนานมากอ่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้แบบจริงๆไม่เคยที่พีคที่สุดอ่ะวิวก็เล่าให้คนที่บ้านฟังทุกคนก็แบบเออว่ะแม่งดังจริงก็เล่าให้พี่หมอฟังพี่หมอโทรมาเลยเปิดไพ่ให้เลยว่าคืออะไรอันนี้ใช้วิจารณญาณนะคือพี่หมอเขากลัวเราไม่สบายใจไงเพราะว่าเราเพิ่งบูชาองค์พ่อมาเออพอองค์พ่ออยู่รวมกับท้าวเวสสุวรรณหรือว่าองค์พญานาคเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงว่ามันดีหรือมันจะไม่ดีหรือมันเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเราก็เลยเหมือนปรึกษาพี่หมอไปอะไรเงี้ยพี่หมอเขาก็เลยเหมือนกับเขาก็ไม่ได้ให้คำตอบเราหรอกเขาก็เหมือนกับว่าให้เปิดไพ่ดูว่าให้ไพ่พูดหมดเลยเขาไม่ได้พูดเองใช่เขาก็เหมือนว่าให้เอองั้นลองเปิดดูแล้วกันว่าการที่เรา
มาวางแบบนี้เป็นยังไงหรือว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยคืออะไรอะไรอย่างนี้แล้วเป็นไงหูอันนี้พีคจริงอันนี้แบบพีคจริงพีคจริงคือเขาบอกว่าให้นึกถึงเสียงนั้นแล้วเปิดแล้วบิวได้ไพ่3ใบนี้เห็นไหมเป็นผู้หญิงชุดขาวใช่ป่ะคือจริงๆรูปอ่ะเป็นรูปปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนการสื่อสารเฉยๆบางคนอาจจะว่าอุ๊ยผู้หญิงผมดำชุดขาวหรออย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันก็คือแบบเป็นไพ่ที่ให้แปลความหมายอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวบิวขึ้นให้แล้วกันทุกคนดูภาพไปดีนะซึ่งพี่หมอเนี่ยเขาแปลความหมายว่าเขาบอกว่าพี่มองว่านะข้างนอกอ่ะไม่ใช่องค์พ่อข้างนอกอ่ะคือเจ้าที่หรือเป็นสิ่งที่เขาเคยเข้าออกได้แล้ววันนี้เขาเข้าไม่ได้เลยซึ่งแบบเราได้ยิน2วันติดตั้งแต่เอาองค์พ่อมาเสียงเคาะเหมือนคนอยากเข้าอ่ะเวลาที่เราอยากเข้าบ้านเราต้องเคาะประตูป่ะใช่ถูกก็แบบเสียงเคาะเหมือนให้เปิดประตูอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเหมือนเขาเข้าไม่ได้นะเพราะว่ามันมีภาพนี้อยู่ภาพนี้แบบเหมือนเขาเข้าไม่ได้นะแล้วภาพอันนี้แบบเหมือนเป็นเจ้าที่เลยเขาก็พูดอย่างงี้แล้วพี่หมอก็เลยดูไพ่อีกอ่ะเปิดอีกอันนึงว่าเขาต้องการอะไรเขาบอกว่าเหมือนเขาแบบเข้าบ้านไม่ได้เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราอยู่ตอนนี้แบบเหมือนบุญเราอะเยอะมากเลยนะตอนนี้แล้วแบบเข้าบ้านไม่ได้เขาอยากให้เราไปทำบุญซึ่งก็เลยลิงก์กับวันนี้ว่าเราจะไปทำบุญให้กับสิ่งที่อยู่ข้างนอกนะแล้วก็ทำบุญเขาบอกว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือจะเป็นเจ้าที่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้อยากให้เราไปทำบุญปล่อยปลาต่างๆที่เราสบายใจอะไรเงี้ยใส่บาตรอะไรเงี้ยยูก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเสียงข้างบนล่ะเสียงอะไรเสียงตุ่มอะแล้วรูปกระดิ่งขึ้นรูปกระดิ่งขึ้นนี่เขาบอกว่าชัดเลยอันนี้คือบิวเพิ่งซื้อกระดิ่งมาให้องค์พ่อเขาก็บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นองค์พ่อนะตุ้มอย่างเงี้ยแบบน่าจะเป็นเสียงแบบเพราะว่าเราหาสาเหตุไม่ได้จริงทุกคนบ้านอยู่ของใหญ่ขนาดนั้นอะไม่กะละมังก็ต้องเป็นแบบอันใหญ่ๆอะเสียงแบบตุ้มอะเสียงมาจากชั้น2อะเสียงในเนี้ยว่าไพ่ตีความว่าน่าจะเป็นองค์พ่อนะแบบอยากให้เราแบบไปทำบุญเนี่ยถ้าทำบุญต่างๆอะไรเงี้ยให้เขาแบบมีไพ่เจ้ากรรมนายเวรขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญอันเนี้ยบิวไม่เคยบอกใครเลยมีแต่คนในครอบครัวที่รู้ทุกคนเห็นภาพนี้ปะเห็นภาพนี้ปะเนี่ยมันเป็นมือคนแล้วก็อันเนี้ยรู้ป่ะคำถามคืออะไรทุกคนจะงงมากอ่ะดูไพ่เสร็จแล้วนะกินเลือดกินเนื้อคำถามคืออะไรรู้ป่ะบิวสงสัยไงคือบิวอะแอบไปสักลายมือมาแต่บิวไม่ได้บอกพี่หมอเลยนะคือไม่มีใครรู้จริงๆว่าบิวสักลายมือเว้ยพอสักเสร็จปุ๊บเขาอยากให้เราเช่าอันเนี้ยมากเขาก็เลยแบบเอาไหมเอาเหอะเอาไหมเอาตัวนี้นั้นเราต้องเอาอันนี้นะแล้วเขาก็เลยได้สาริกามาบิวก็ถามพี่หมอคำถามนึงเลยว่าพอดีว่าบิวได้สาริกามาค่ะแบบบิวอยากรู้ว่าอันเนี้ยดีไหมเพราะว่าเราอ่ะได้รับแบบที่เราแบบมันกระทันหันไงเหมือนเราสักลายมือเสร็จเราจ่ายตังค์จะกลับบ้านแล้วเขาแบบเหมือนจะให้เราอ่ะอันเนี้ยจะเช่านะเช่าจ่ายตังค์นะพอพี่หมอเปิดปุ๊บมันกลายเป็นรูปมือแล้วก็มีแบบแดงๆที่มือเราก็แบบเฮ้ยเราได้มาจากการสักลายมือนี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครยังนึกไม่ออกการสักลายมือคือเนี่ยมันจะแดงๆมันจะเป็นเหมือนรอยแดงอยู่บนมือคือเขาจะเหมือนการสักคิ้วแต่เขาจะเอามาสักที่มือแล้วมันจะเป็นแดงๆทั้งมือเลยแบบเหมือนเลือดเลยโอ้เฮ้ยถามสาริกาแล้วขึ้นมือแบบมีแบบแดงๆเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอ้องค์นี้อยู่ที่เราสบายใจนะแต่ว่าถามว่าของดีไหมดีเขาบอกว่าดีที่เปิดไพ่มาทั้งหมดอ่ะไม่มีอะไรไม่ดีเลยนะคนข้างนอกอ่ะที่เป็นเจ้าที่อ่ะก็ไม่ได้ไม่ดีนะเขาก็มาดีแต่เพียงแค่ว่าเขาแบบรู้สึกว่าเขาเข้าไม่ได้ขนาดเองทีนี้ก่อนที่เฮียจะได้ยินเสียงเคาะอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนนะบิวอัดคลิปวอล์กปกติอัดคลิปวอล์กแล้วบิวไปนั่งคุยกับบีบีเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูดีกว่าว่าคุยว่าบีบีเล่าว่าอะไรหนูนอนไม่หลับแล้วหนูฝันมาอุ้ยฝันว่าอะไรฝันว่าผีหลอกผีเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้หรอเป็นผู้หญิงผู้ชายใส่ชุดสีค่ะผมยาวปะผมสั้นพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงไม่โกหกการสัญญาก่อนฝันเมื่อคืนเหรอแล้วเขามาทำอะไรเขามาดูว่าคนนอนหลับไหมทำจริงแล้วพี่บีทำไงในฝันพี่บีทำไงในฝันหนูก็ร้องไห้ว่าผีมาหนูนั่นแหละทุกคนบิวก็เลยแบบลิงก์กันแบบเฮ้ยใช่ว่าแบบเพราะบีบีเคยเห็นมาก่อนแล้วไงตอนเด็กๆเมื่อปีที่แล้วอะเพราะว่าบ้านเราติดกันไงแล้วแบบเฮ้ยคนเดียวกันปะวะแล้วพี่บอกบีบีอย่าโกหกนะบอกบีบีไม่ได้โกหกบีบีฝันหรือเปล่าบีบีฝันแต่ว่าแล้วบีบีกลัวไหมเขาบอกว่าก็กลัวบีบีก็เลยรีบหลับพอเขามาดูค่ะเด็กนอนหรือยังแล้วก็แบบเฮ้ย
ทียังไงดีจุดพีคไฮไลท์เลยคือเมื่อวานถ้าใครดู IG Story จะรู้ดีก็แบบเหมือนไปกินโอมากาเสะมาใช่ป่ะแล้วก็ฟังเดอะโกตอนกลับบ้านฟังเรื่องคุณก๊อกอะเรื่องยาวคุณก๊อกเขาชอบเล่าเรื่องยาวไงเงี้ยก็ขับวนในหมู่บ้านขับวนแบบฟังอะคือตลกมากอะคือทุกคนอะไม่กล้าไปฟังที่บ้านตัวเองใช่ต้องฟังด้วยกันทุกคนอยากฟังด้วยกันไปหาเพื่อนบีๆบ้างแหละไปอะไรบ้างแหละแต่ที่ทุกคนไม่อยากหนึ่งวันไปเซเว่นอีกรอบนึงบ้างแหละใช่ไปเซเว่นอีกรอบซื้อขนมสาระที่สุดในชีวิตโบ๊ทแต่โบ๊ทเกิดมาเลยนะทำไมอ่ะขับรถวนฟังแต่โบ๊ทขับรถวนฟังแต่โบ๊ททีนี้ตอนนั้นประมาณ 4-5 ทุ่มเหตุการณ์คือบิวกับโบกับสุธีลงมาก่อนแล้วทีนี้บิวก็หันหน้าไปมองบ้านเฮียเพราะว่าบิวเห็นประตูอัตโนมัติบ้านเฮียประตูบ้านอ่ะเปิดปึ๊บแต่ในใจเราคิดว่าอะไรปะมันยังไม่ลงรถเลยมันเปิดแล้วเหรอวะแบบเหมือนอยากเข้าบ้านขนาดนั้นแบบมันอาจจะกลัวผีอะไรเงี้ยก็เลยบอกโบว่าโบดูมันดิเสร็จปุ๊บพี่บุ๊กกับเฮียลงมากำลังขนของแล้วเขาก็เลยมองไปที่บ้านตัวเองบอกเอาป้าประตูเปิดอ่ะบอกอ้าวมาเปิดป้าบอกไม่ได้เปิดแล้วนี่เลยบอกพี่บุ๊กเอาดีๆใครเปิดพี่ไม่ได้เปิดคนเพิ่งเอาของลงมาจากรถอ่ะยังไม่ได้กดรีโมทเลยอ่ะมันเป็นประตูอัตโนมัติไงเรื่องปกติเปิดจากในโทรศัพท์ก็ได้แต่เรื่องเราคือลงรถตู้เสร็จจอดเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นคะประตูบ้านเปิดเองไม่ใช่บิวพูดอะไรก่อนแล้วเราก็พูดกับบิวว่าของดีทั้งนั้นแล้วเสร็จปุ๊บบิวกับโบลงมาก่อนแล้วบิวก็บอกแล้วบิวเห็นประตูเปิดเนี่ยประตูบ้านเนี่ยเปิดเห็นปะเปิดอยู่แล้วบิวก็เลยบอกว่าต้องบอกก่อนเป็นประตูรีโมทบิวบอกว่าใครเปิดประตูวะไอ้บอกต้องกดรีโมทเพื่อไงเฮียเปิดไงแล้วเฮียกับพี่บุ๊กก็ลงมาพี่บุ๊กเปิดอะไรไม่ได้เปิดเฮียขาบานแต่ก่อนแต่อันนี้คือจอดรถอันนี้คือเปิดเองจริงๆเนี่ยทุกคนมันเปิดเองเป็นประตูรีโมทแล้วเปิดเองทุกคนเฮียหันไปว่าเฮียก็มองหน้าบุ๊กไม่ใช่ก็ว่าป้าดูม้าที่ว่าม้าเปิดกุญแจรถอยู่ไหนตอนนี้อยู่ในบ้านเลยทั้งสองอยู่ในบ้านหมดเลยก็คือเปิดไม่ได้อ้าวกุญแจรถกุญแจประตูอยู่ในบ้านเหรออยู่ในบ้านหมดเลยมีอันนี้อันเดียวแต่อยู่ข้างล่างเลยบิวมันจะขนาดอะไรขนาดนั้นน่ะหรือว่าไปโดนฮะเออแต่มันก็โดนยากเหมือนกันนะไม่รู้ไงมึงต้องกดเลยเว้ยโดนได้ยังต้องกดอยู่ดูกระเป๋าดิข้างข้างบิวก็เลยให้เฮียสาบานเพราะปกติมันชอบแกล้งไงเฮียก็บอกว่าไม่ได้ทำจริงๆสาบานเลยไม่ได้ทำแล้วเขาก็มายืนเถียงกันหน้าบ้านบอกป้าเปิดวะเนี่ยทำวะเนี่ยมาแล้วคือเฮียจะเป็นคนที่แบบพูดอะไรแบบเนี้ยคนที่บ้านจะไม่เชื่อเพราะว่าเฮียชอบหลอกคนอื่นบ่อยประมาณว่าแบบแถ่ๆอย่างเงี้ยว่าแบบทำแล้วก็บอกไม่ได้ทำแล้วก็บอกไม่ได้ทำคนก็เลยไม่เชื่อแต่ทีเนี้ยสาบานออกมาหมดเลยบอกว่าสาบานให้ช่องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเวลาเขาจะแถ่หรือเขาจะเล่นตลกอะไรเงี้ยเขาจะไม่กล้าพูดสาบานถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้พูดความจริงอ่ะคือมั่นใจได้เลยว่าเขาพูดจริงบิวตั้งใจมาคลิปนี้เพราะเพื่อนๆอ่ะพิมพ์กันมาเยอะมากแบบพี่บิวเจ๊บิวอัดคลิปเถอะเราก็เลยอ่ะเพราะมันมีหลายเหตุการณ์มากๆเราเลยไม่สามารถที่จะเล่าให้ฟังได้ในสตอรี่เดียวหรือวันเดียวอะไรเงี้ยนี่แหละคลิปนี้แหละแล้วที่สำคัญบิวก็คิดย้อนกลับไปนะบอกเฮ้ยเซนทันโวมีพระพิฆเนศด้วยคือพูดตรงๆนะบิวไม่เคยคิดเลยว่าตู้กดบนนี่เจลลี่จะได้ไปวางตรงนั้นอ่ะใกล้มากเลยนะใช่คิดว่าจะได้ไปวางในห้างตลอดเลยเพราะว่าเราเคยรีเควสเขาไปก็ขอในห้างเพิ่งมาคิดเมื่อวานในรถแบบเฮ้ยร้านหน้าเซนทันโวมีพระพิฆเนศเราตู้กดเราอยู่ตรงลานเลยอยู่ตรงใกล้ๆกับ Apple คือโซนนั้นน่ะโซนที่เป็นลานที่เขามาไหว้กันน่ะเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหว้แล้วครั้งนึงอันนี้ก่อนนานเลยนะแบบประมาณ5เดือนที่แล้วเออฝันเห็นองค์พ่อพระพิฆเนศสีทองแบบทั้งตัวแล้วแบบเป็นนั่งแบบนี้เลยใช่นั่งแบบนี้แต่เป็นสีทองทั้งตัวเลยแล้วอยู่ดีเขาก็เดินออกมาได้อ่ะแบบเดินออกมาแล้วเราก็แบบมองอย่างเงี้ยแบบสีก้อนมั้ยตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าสีหรืออะไรก้อนแบบมันนานแล้วอ่ะจะเป็นองค์สีทองใช่มั้ยองค์สีทองแบบประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วอ่ะแบบอุ๊ยของจริงแบบเราก็ขนลุกไงอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจจะเมตตาเราก็ได้อะไรเงี้ยแต่มีอีกสิ่งนึงที่นอกจากเสียงนอกจากประตูเปิดเองนอกจากอะไรบิวมีอีกหนึ่งความลับที่บิวรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ป่ะแล้วอยากให้ท่านเองกับเพื่อนๆวิเคราะห์ว่าแบบคือเมื่อวันก่อนอ่ะเราไปซื้อของที่ปากคลองนะคะซื้อของไหว้ซื้อกระดิ่งซื้อบริวารซื้อหนูอะไรเงี้ยแต่มีสิ่งนึงที่เราซื้อมาแล้วเรายังไม่ได้ทำคือดอกไม้อันเนี้ย
วันย้อนกลับไปวันที่ดูดวงธนินคนลุกไม่ไหวแล้วอะเลยใช่แน่ๆเลยหรือว่าเขาอุ้ยคนลุกจริงๆธนินคือพูดง่ายๆดอกไม้อันเนี้ยเราจะซื้อมาไหว้เจ้าที่แต่เราไม่ได้ไหว้สักที2วันแล้วหรือว่าเขามาเคาะเนี่ยคิดแบบนี้ไม่ได้คือดอกไม้อันนี้เป็นอันเดียวที่บิวเก็บมาแล้ว2วันแล้วบิวอะจะเอาไปไหว้ออฟฟิศบอนดี้แล้วบิวไม่ได้เดินไปสักทีเพราะว่ามันร้อนแล้วมันมีเหตุการณ์ที่แบบรถเอาไปล้างต้องออกไปข้างนอกต้องนู่นนี่ต้องนั่นอันเนี้ยจะไหว้ตั้งแต่วันที่2หรือ3นะวันที่ได้พอพระเนตรน่ะปะก่อนวันที่เราได้ยินเสียงนั่นแหละเออว่าดอกไม้ไม่ไปไหว้สักทีหรือว่าเขามาขอให้เราไปไหว้วะอันเนี้ยใช้วิจารณญาณนะทุกคนเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวเลยที่เก็บไว้ในตู้เย็นเราไม่ได้ไหว้สักทีอ่ะนอกนั้นเราไหว้หมดแล้วนอกนั้นไหว้หมดเลยเพราะว่าอันนี้ซื้อก่อนที่จะได้ยินเสียงเคาะด้วยเพราะว่าอันนี้ตั้งใจจะเอาไปไหว้เจ้าที่เพราะว่าตอนที่เปิดไพ่อ่ะบิวถามไงว่าเอ้ยบ้านหลังนั้นเจ้าที่อยากให้เราไหว้อะไรไหมเขาก็เลยบอกว่าทีนี้เอาดอกไม้สวยๆไปไหว้เขาก็พอแล้วนะเราก็แบบซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ไปไหว้สักที2-3 วันไม่ใช่เจ้าที่ของที่นี่ด้วยไม่ใช่เจ้าที่ที่นี่ที่นู่นใช่แน่ๆเลยอ่ะเออแล้วก็อีกอย่างนึงคือจริงๆแล้วอ่ะที่ที่เหมาะสมที่จะอยู่จริงๆก็คือออฟฟิศบอนดี้ดูจากไพ่ท่านบอกว่าอยู่ที่นี่แล้วแบบวุ่นวายไพ่เด็กขึ้นเลยแบบวุ่นวายอะไรเงี้ยก็แบบวันนึงถ้าออฟฟิศเสร็จก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่ายิ่งเป็นยังไงบ้างไปไหว้กันกินข้าวก่อนป่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำบุญแล้วก็ไปไหว้กันปกติธนินไม่เดินตลาดนะเก่งมากๆอ่ะทุกคนตบมือให้คุณธนินหน่อยเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลาที่หมู่บ้านเก่าของเราซึ่งเขาเป็นบ่อที่แบบว่าห้ามตกปลา A few moments later นี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านตอนนี้ออฟฟิศเห็นไหมทุกคนฝุ่นเยอะมากเลยธนินกำลังจัดเซตไหว้เจ้าที่อยู่เนี่ยทุกคนนี่บ้านต้นหอมและคุณอยู่ยังเป็นฝุ่นอยู่เลยเดี๋ยวเราขอไหว้ตรงนี้นะนี่ตอนนี้เราก็กำลังเอาบอนดี้เจลลี่นี่บอนดี้เจลลี่ทั้ง7สูตรทุกสูตรเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปคุยงานกันนะคะขอให้โชคดีโชคดีเปี้ยงอุ่นร้อนมากอากาศช่วงนี้คือแบบที่สุดของไทยก่อนตอนนี้นี่ครับทุกคนนี่คือโฉมหน้าของคนที่เพิ่งตื่นนะครับคุยงานเสร็จปั๊บมาเซ็นทรัลเวิลด์ขึ้นรถปั๊บฟุ๊บปั๊บหายวับไปเลยบอกเพื่อนก่อนบอกว่าอะไรสารภาพผิดสารภาพผิดครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยเราจะมาตู้กดบอนดี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์แต่ว่าผมเนี่ยลืมเอากุญแจตู้กดมาตอนแรกเราคิดว่าไหนๆมาแล้วเราก็จะแบบว่าเติมของเติมอะไรด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ลืมมาเพราะว่าคือกุญแจเนี่ยอยู่ที่ออฟฟิศผมไปออฟฟิศผมมาเก็บเสื้อผ้าแล้วผมก็ลืมมีกุญแจมาสารภาพกับบิวแต่โดยดีแต่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตู้กดกันดีกว่าโดนตีหนึ่งทีเรามีกฎว่าถ้าโดนปรับคือซื้อของบอนดี้ 5,000 บาทต้องอุดหนุนแบรนด์ตัวเองเมื่อทำผิดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกดตู้กดกัน 5,000 บาทนี่ลงบันไดเลื่อนมานะทุกคนแล้วก็ทางออกมารีเมโกะกับโซนเซ็นทรัลแบบนี้ออกข้ามือไปเลยชาแนลอ่ะชาแนลอ่ะใช่ซอกนี้เลย
าได้หลายทางเลยนะนี่หลายทางเลยนี่ไปอุดหนุนเลยลืมหลงกุญแจมาไปเลยเอารสชาติไหนคะวันนี้เหรอครับวันนี้เรารู้สึกว่ามันมีข้าวใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้เราจะกินเยอะเราจะกินเจลลี่อินทรีและเจลลี่ปุ๋ยสองอย่างขอเจลลี่วิซีด้วยขอเจลลี่วิซีด้วยหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนแบบนี้นะแต่จริงๆจอมันสว่างนะทุกคนแต่ว่าด้วยแดดอะไรอย่างงี้มันเลยทำให้จอมันแคบมันมืดนิดนึงไปถ่ายซองเดี่ยวด้วยนะสแกนรับเงินสดแล้วก็จ่ายเนี่ยจ่ายได้หมดนี่เลยเย็นเย็นไหมเย็นจับดีเย็นโอ้เย็นเจี๊ยบเลยใช่แล้วเราก็เอาไว้อย่างนี้เอาไว้ในใจเอาไว้ในใจโอเคต่อไปเสร็จสิ้นภารกิจตู้กดบอนนี่เจลลี่แล้วเราก็จะมาไหว้พระพิฆเนศกับที่ร้านน่าเซ็นทรัลโบกใช่คนเยอะมากเลยนะวันนี้ส่วนใหญ่เขาจะมาขออะไรวันนี้ว่าความสำเร็จความรักน่าจะนะคือพรท่านทันทีเลยเหรอสะดุ้งเลยเหรอได้รับพรเลยเหรอได้รับทันทีนกไม้ให้พรถึงบ้านแล้วที่เรียบร้อยก็คือวันนี้ก็เป็นวันที่ทำบุญแบบจัดเต็มเลยแต่ว่าไม่ได้ไปถวายสังฆทานเพราะว่าวันนี้แบบคิวแบบค่อนข้างแน่นมากแบบไปหลายที่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าทำเท่าที่เราทำได้แล้วก็ช่วงหลังๆงานบิวก็จะแบบพยายามแชร์บุญนะทุกคนแบบใน IG Story แบบเฮ้ยที่นี่มีให้ทำนะอย่างเมื่อเช้าก็แชร์แบบผ้าห่อศพหรือว่าบริจาคลงศพให้กับวัดอะไรเงี้ยวัดพระบาทน้ำพุอะไรอย่างเงี้ยบิวก็จะทำเป็นประจำดอกกัน494 333แล้วก็จะมีหลายๆอันที่แบบเป็นของวัดเป็นของมูลนิธิบ้างอะไรเงี้ยบอกบุญทุกคนแล้วก็อนุโมทนาสาธุแก่ทุกคนแล้วกันนะสิ่งที่พีคที่สุดวันนี้ก็คือการที่บิวได้ไปคุยงานแล้วบิวเจอพระพิฆเนศคือตอนแรกอะบิวเข้าไปในห้องทำงานเขาอะบิวอะยังไม่ตกใจเว้ยเพราะบิวยังไม่เห็นพอจะกลับแล้วอะบิวเข้าไปเฮ้ยบิวเลยแบบขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะเพราะองค์เนี้ยเป็นองค์ยืนแล้วสีทองทั้งองค์แล้วเป็นองค์ที่แบบบิวฝันถึงแบบในฝันมันนานมากมากแล้วแต่คือแบบนี้เลยทุกคนแล้วบิวก็เลยถามเขาว่าได้มาจากไหนคะองค์นี้ยังมีให้บูชาอยู่ไหมก็เลยถามเขาเขาก็บอกว่าองค์นี้กี่ปีนะคะนี่เนาะเป็นสิบปีแล้วเนาะเขาบอกว่าเขาได้มาสิบปีแล้วแล้วเขาอะเอามาติดเพชรสวารอกกี้เอาเขาเคยฝันใช่องค์แบบนี้เลยสีทององค์พ่อเป็นองค์ทองแล้วยืนแบบเนี้ยเหรออาหารใช่เขาบอกว่าสมัยแบบนานแล้วมากๆที่แบบว่าเขาได้มาไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมเพราะว่ามัน10ปีบวกเขาบอกนานมากวิวก็เลยแบบอุ๊ยทำไงดีแบบว่าคือแบบงามมากแล้วแบบสวยมากๆอ่ะทุกคนแล้วแบบบอกทนินดูคนลุกทนินบอกว่าแต่ก็พอจะเดาได้นะเพราะว่าทนินบิวบอกว่าองค์ที่ยืนแล้วสีทองแล้วยืนอันนี้คือแบบยืนเลยอ่ะนี่คือแบบสิ่งที่แบบรู้สึกคอมพลีทมากเพราะแบบตั้งแต่ดูพระพิฆเนศมานะองค์เนี้ยเป็นองค์ที่แบบเหมือนสิ่งที่บิวฝันที่สุดเลยทุกคนแล้วแบบงามมากก็คลิปนี้นะคะวันนี้นะคะถ้าบุญสัมพันธ์กันขอให้ลูกได้เจอองค์นั้นอีกครั้งได้มาอยู่ที่ออฟฟิศบอนดี้แล้วกันรู้ป่ะมีคนบอกบิวว่าโทรไปเดอะโกสเลยค่ะคือรู้ว่าสิ่งที่บิวเจออ่ะมันแบบเบบีมากถ้าเทียบกับแบบรุ่นพี่ในเดอะโกสอ่ะคือแบบมันโทรไม่ได้ทุกคนมันแค่เป็นแค่เสียงมันแค่นู่นนี่นั่นเองเป็นสิ่งที่เรายังหาคำตอบไม่ได้เอางี้ดีกว่าเป็นเล็กๆน้อยๆแบบที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปใหญ่ทุกคนดูเลยละกันว่าอ่ะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงแต่พูดเลยนะเวลาที่เจอของจริงแล้วอ่ะรู้สึกเฉยๆมากเลยรู้สึกแบบเฮ้ยจริงเลยวะมันรู้สึกตื่นเต้นแต่ไม่ได้กลัวนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราดูเปิดไพ่กับพี่หมอแล้วเราก็ส
สัมผัสเองแล้วรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราเจอไม่ใช่พลังงานไม่ดีเลยแบบเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาอาจจะแบบมาเข้ามาเตือนเราเข้ามาทักทายเราหรือว่าเข้ามาอะไรเงี้ยแต่บิวรู้สึกว่าไม่มีอะไรไม่ดีเลยเพราะว่าพี่หมอบอกว่าไพ่ทั้งหมดที่ดูของบิวอะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยคือไม่มีอะไรไม่ดีเลยไม่มีอะไรไม่ดียกเว้นตัวนี้เนี่ยไม่ดีดื้อดื้อมากตัวเนี้ยแล้วก็มีหลายๆคนพูดว่าพี่วิวคะหนูนั่งดูคลิปเหลืองวนไปแบบเป็นสิบรอบแล้วทุกคนดูชอบคลิปเหลืองมากเลยคลิปเหลืองตาล้านวิวแล้วนะถ้านินเจอเสียงอันนั้นรู้สึกกลัวปะไม่กลัวนะเอาจริงๆแล้วพอเจอจริงๆอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะแบบไม่กล้าขึ้นไปขึ้นไปหรือว่าไม่ได้แบบก็รู้สึกว่ามันก็คือเสียงนึงแล้วก็อ้าวหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่กระมังที่เราคิดหรอดูเข้าใจทุกคนนะบางทีแบบดู The Ghost ฟัง The Ghost อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบอยู่เข้าไปได้ยังไงวะอยู่แต่พอมาเป็นของเราจริงก็รู้สึกว่านี่มันคือบ้านเราอ่ะก็เนี่ยก็คือบ้านเราเออไม่ได้มีอะไรและที่สำคัญเลยเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีไม่ต้องกลัวคนที่กลัวคือคนที่ทำอะไรไม่ดีหมายถึงไม่ใช่กลัวผีนะหมายถึงว่ากลัวมันจะมีใครมาทำร้ายเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บิวคิดนะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้แบบปลอบประโลมจิตใจแล้วดีมากบอกเออจะกลัวทำไมวะไม่ได้ทำอะไรไม่ดีถ้ากลัวใครจะมาทำอะไรนั่นแหละแปลว่าเราทำอะไรไม่ดีใส่เขาหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีแล้วกันนะแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนคอมพีทมากเลยพระพิฆเนศเต็มๆเลยคลิปนี้โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปกันแล้วบ๊ายบาย